ฟักเข้าพืชพื้นบ้านพัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์สบู่และเซรั่มภายใต้แบรนด์ชาลิเย่สินค้าของวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านโตนดินในหรือโตนดินฟาร์มสเตย์จังหวัดพังงาฟักข้าวเป็นพืชพื้นบ้านประเภทพืชล้มลุกเป็นเถาเลื้อยปลูกกันทั่วไปแต่มีคุณสมบัติเด่นในหลายๆด้านโดยเฉพาะอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระและวิตามินซีทำให้วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านโตนดินในหรือโตนดินฟาร์มสเตย์อำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงามองเห็นประโยชน์ของฟักข้าวซึ่งเป็นพืชพื้นบ้านที่ปลูกกันทั่วไปในครัวเรือนแทบจะไม่มีราคาอะไรมากมายมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนโดยได้ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตศึกษาวิจัยภายใต้โครงการบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยีเพื่อยกระดับสินค้าทางการเกษตรและต่อยอดให้เป็นผลิตภัณฑ์ฟักข้าวเชิงพาณิชย์ภายใต้แบรนด์ชาลิเย่ซึ่งประกอบด้วยเซรั่มฟักข้าวและสบู่ฟักข้าวโดยมีจุดเด่นที่อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระผลิตภัณฑ์สบู่และเซรั่มฟักข้าวเกิดขึ้นภายหลังจากที่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตได้ทำการศึกษาวิจัยและทดลองเป็นระยะเวลา1ปีจนพบว่าในตัวเนื้อฟักข้าวนั้นมีสารต้านอนุมูลอิสระและมีวิตามินซีสูงจึงได้นำสารทั้ง2ชนิดนี้มาเป็นสารตั้งต้นซึ่งมีคุณสมบัติช่วยในเรื่องของการชะลอวัยและบำรุงผิวมาเป็นสารตั้งต้นในการผลิตผลิตภัณฑ์สบู่และเซรั่มแบรนด์ชาลิเย่โดยผลิตภัณฑ์ทั้ง2ชนิดนี้มีคุณสมบัติเด่นคือทำให้ผิวหน้ากระจ่างใสลดเลือนริ้วรอยและสร้างความชุ่มชื้นให้กับผิวและสบู่ยังมีกลิ่นเฉพาะที่ไม่เหมือนใครอีกด้วยขณะนี้ผลิตภัณฑ์สบู่และเซรั่มฟักข้าวภายใต้แบรนด์ชาลิเย่ได้ผ่านการรับรองจากอย.แล้วและพร้อมส่งขายทั่วประเทศระยะแรกผลิตออกมาแล้วชนิดละ 1,000 ชิ้นพร้อมกันนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตและบริษัทผู้ผลิตได้จัดพิธีส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้กับทางวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านโตนดินในไปแล้วเมื่อเร็วๆนี้ดร.อนิทยากังแฮอาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตบอกว่าก่อนหน้านี้มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตได้เข้ามาถ่ายทอดความรู้เรื่องการนำฟักข้าวมาทำเป็นผลิตภัณฑ์สบู่ฟักข้าวให้กับวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านโตนดินในซึ่งทางวิสาหกิจได้ทำเป็นสบู่ฟักข้าวออกขายในราคาก้อนละ50บาทได้รับการตอบรับที่ดีมากแต่ฟักข้าวนั้นยังมีคุณสมบัติที่น่าสนใจอีกหลายอย่างจึงได้นำไปศึกษาสกัดวิเคราะห์และทดลองจากการศึกษาพบว่าในตัวของฟักข้าวมีสารต้านอนุมูลอิสระและมีวิตามินซีสูงได้นำสารตั้งต้นทั้ง2ชนิดนี้ที่มีคุณสมบัติเด่นช่วยชะลอวัยและบำรุงผิวมาเป็นสารตั้งต้นในการทำผลิตภัณฑ์สบู่และเซรั่มฟักข้าวภายใต้แบรนด์ชาลิเย่ขณะที่นางสาวสุภใสเครือวันทองสกุลประธานวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านโตนดินในบอกว่าโตนดินฟาร์มสเตย์ได้ปลูกต้นฟักข้าวไว้เป็นร่มเงาเมื่อมีผลผลิตออกมาเป็นจำนวนมากไม่รู้จะเอาไปไหนและทำอะไรได้บ้างทั้งที่รู้ว่าในตัวฟักข้าวนั้นมีประโยชน์มากมายจึงได้ขอคำปรึกษาไปยังอาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตทางมหาวิทยาลัยจึงได้มาสอนให้ทำสบู่จากฟักข้าวช่วงนั้นทำกันแบบบ้านๆใส่ส่วนผสมเนื้อฟักข้าวและน้ำผึ้งลงไปเมื่อทำออกมาขายปรากฏว่าได้รับการตอบรับจากลูกค้าที่ดีมากหลังจากนั้นได้ขอคำปรึกษาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้นโดยแจ้งความประสงค์ไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตว่าอยากนำฟักข้าวไปทำเป็นสบู่และเซรั่มทางคณะอาจารย์ก็ได้เข้ามาส่งเสริมอย่างจริงจังโดยการถ่ายทอดความรู้ศึกษาวิจัย
พื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ให้เป็นสินค้าเชิงพาณิชย์หลังจากที่มีการศึกษาวิจัยจนได้คุณสมบัติที่ชัดเจนก็ได้ร่วมกับทีมของโรงงานผลิตเครื่องสำอางในการทำผลิตภัณฑ์ทั้ง2ชนิดออกมาภายใต้แบรนด์ชาริเย่สบู่และเซรั่มฟักข้าวภายใต้แบรนด์ชาริเย่ได้ผลิตและออกวางจำหน่ายแล้วสำหรับผู้ที่สนใจอยากจะใช้ผลิตภัณฑ์หรือเป็นตัวแทนจำหน่ายสามารถที่จะติดต่อได้ที่ประธานวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านตนดินในหรือตนดินฟาร์มสเตย์โทร0816912843